จริงๆแล้วฉันเป็นทายาทสายตรงไอน์สไตน์ ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีมนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นที่แพร่หลายอย่างมากเลยค่ะในโลกอินเทอร์เน็ตนะคะพอาพอกับกระแสก,ก่อนหน้านี้เลยนะคะก็คือจริงๆแล้วฉันเป็นประธานบริษัทนั่นเองค่ะซึ่งประเด็นนี้ก็มาจากการเปิดตัวนะคะคนที่จะมาชิงตําแหน่งผู้ว่ากทมค่ะจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะอย่างดรพี่เอสุชัดชวีสุวรรณสวัสด์นะคะซึ่งก็มีการกล่าวประโยคนี้บนเวทีนะคะแต่ว่าที่ มาที่ไปค่ะของคําว่าผมเป็นทายาทสายตรงไอสไตล์เป็นมายัางไงวันนี้วัน k p o ่อย Today สรุปให้ฟังค่ะ ที่มาของประโยคนี้นะคะก็ต้องอย้อนกลับไปเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมานะคะที่พักประชาธิบัต์เขามีการปิดชั้น5สามย่านมิเตียลเลยนะคะเพื่อที่จะเป็นบิ๊กอีเวนต์ใหญ่ทีเดียวค่ะสำหรับการเปิดตัวคนที่เป็นแคนดิเดตที่จะมาลงชิงตำแหน่งผู้ว่ากรทมนะคะนั่นก็คือดรเอสุชัชวีสุวรรณสวรัค์นั่นเองค่ะ ซึ่งคุณสุชาชวีนะคะได้มีการแนะนําตัวก็เป็นเหมือนกับการเล่าประวัติของตัวเองแนะนําให้กับคนกรุงเทพได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะคะคือดตรเอเนี่ยในแวดวงวิชาการรู้จักกันเป็นอย่างดีคะ่ะแต่ว่าประชาชนทั่วไปอาจจะไม่ได้รู้จักชื่อของท่านมากมายนักนะคะซึ่งท่านก็ได้เล่าให้ฟังคะ่ะถึงเหตุการณ์สมัยที่เรียนปริญญาเอกนะคะก็เรียนที่ MIT ซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านบอกว่าก่อนที่ท่านจะได้ เน,เนี่ยนะคะก็มีการไปพูดคุยนะคะไปขอพบท่านผู้ว่ากฤษดาอารุณวงนะอยุธยาผู้ว่ากทมนในขณะนั้นแล้วท่านผู้ว่ากฤษดาเนี่ยแหละเป็นคนที่เขียน r o m m e n d a t i o n นะคะหรือว่าเป็นจดหมายแนะนําให้ดรเอเนี่ยได้ไปเรียนที่ MIT นะคะหรือว่าสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์นะคะที่สหรัฐอเมริกาค่ะมีการกล่าวตอนนึงนะคะในช่วงของการขึ้นทัน ลงนะคะคในการเล่าถึงประวัติของตัวเองเนี่ยดเรเอก็กล่าวบอกว่าในวันที่ผมจบปริญญาเอกก็เลยกล้าที่จะไปถามอาจารย์นะคะซึ่งอาจารย์ของผมก็คือ Professor Herbert Einstein นั่นเองนะคะเป็นหลานแท้ๆของ Albert Einstein นักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลกค่ะ เมื่อคืนเนี่ยผมเขียนอีเมลไปหาอาจารย์ว่าขอบคุณอาจารย์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งฮับเบิ t ไอสต e าเองก็เป็นคนยิวอายุเท่ากับคุณพ่อคุณแม่ของผมเกิดวันที่31มกราคมผมโทรแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทุกปีคนไทยชนะใจด้วยความกระตันยูกระตะเวทีครับคนยิวนะคะก็คือท่านฮับเบิ t ไอสต e าเนี่ยนะคะ อาจารย์ดรเเอเขาก็พูดถึงบอกว่าคนยิวเนี่ยมีความมุ่งมั่นขยนันอดทนมีวินยัยสมองไม่ได้มีมากกว่าคนไทยครับแต่ว่าคนไทยถ้าเกิดว่าขยานันมุ่งม,มั่นอดทนมีวินัยเหมือนคนยิวชนะคนยิวครับผมพิสูจน์มาแล้วเพราะผมนี้ถือเป็นทายาทสายตรงไอสไตล์คนเดียวในแผ่นดินไทยเลยครับ ภูมิใจมากครับอาจารย์เป็นวิศวะกรด้านอุโมงค์มือหนึ่งของโลกจบที่เดียวกับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นี่ยแหละครับนี่นะคะก็คือวัคทองเลยค่ะที่เป็นประโยคที่ดรเอพูดบนเวทีนะคะก็เลยหลังจากนั้นเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่คนนำมาพูดกันต่อเลยค่ะว่า ผมคือทายาทสายตรงของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะคะก็เรียกว่าตอนนี้เป็นมีมไปทั่วโลกออนไลน์ทีเดียวค่ะแต่ประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็ถูกเปิดเผยออกมานะคะจากทางมัติชนออนไลน์ซึ่งต้องยอมรับขอบคุณทางมัติชนมากเลยนะคะที่ตั้งอกตั้งใจขนาดนี้นะคะทางมัติชนออนไลน์เนี่ยเขียน เป็นอีเมลไปเลยค่ะไปสอบถามข้อเท็จจริงถึงกรณีนดังกล่าวนะคะส่งอีเมลไปสอบถามศาสตราจารย์เฮอร์เบิร์ตไอน์สไตน์ค่ะเกี่ยวกับความคิดเห็นที่ดตรสุชัชวีนําไปอ้างในการหาเสียงชิงตําแหน่งผู้ว่ากทมนะคะซึ่งศาสตราจารย์เฮอร์เบิร์ตไอน์สไตน์นะคะตอบอีเมลกลับมาด้วยค่ะแล้วก็ระบุบอกว่าขอบคุณสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์เป็นนักเรียนระดับปริญญาเอกของผมจริงๆและเป็นนักเรียนที่ดีมากคนหนึ่งอย่างไรก็ตาม ผมไม่ใช่หลานของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์แล้วก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดใดๆผมหวังให้สุชัชวีสวรรณสวัสด์โชคดีในการลงชิงตำแหน่ง คู่ว่ากทมนะคะก็เป็นการตอบกลับมาค่ะสรุปนะคะก็คือว่าท่านอาจารย์เฮอร์เบิร์ตไม่ได้เป็นอะไรกับไอสไตน์นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เข้าใจกันไปแล้วนะคะว่าท่านคือหลานที่เป็นสายเลือดแท้ๆของไอสไตน์นะคะแต่ว่าไม่ใช่ซึ่งถ้าหากว่าไปดูนะคะใน Family Tree คะ่ะของอัลเบิร์ตไอนสไตน์นะคะใน Google เนี่ยก็จะเห็นเหมือนกันว่าไม่พบชื่อของสตราจาร Herbert ิร์ตไอน์เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมไปค้นแล้วเจอนะคะว่าท่านมีเชื้อสายอะไรอย่างไรกับเอัลเบิร์ตไอน์สไตน์หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแต่เบื้องต้นตอนนี้เนี่ยไม่เจอนะคะสำหรับศาสตราจารย์เฮอร์เบิร์ตไอน์ค่ะ ท่านเนี่ยระบุนะคะว่าท่านไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงทางสายเลือดกับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ค่ะซึ่งอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็คือเป็นนักฟิสิกส์รางวัลโนเบลนะคะเพียงแต่ว่าระบุว่าท่านเป็นศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมเท่านั้นเองค่ะล่าสุดนะคะคุณสุดชัดชวีเนี่ยออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้แล้วหลังจากมีกระแสยอย่างมากเลยในโลกออนไลน์บอกว่าเมื่อตอนที่ไปเรียนที่ MIT เนี่ยก็ได้รับคําบอกเล่าจากรุ่นพี่ที่เรียนอยู่ก่อนบ ว่าตนโชคดีมากเลยที่ได้เรียนกับอาจารย์ท่านนี้เพราะว่าเป็นหลานของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ซึ่งดรเอเองก็บอกว่าผมก็เชื่อแบบนั้นมาตลอดแล้วก็เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจด้วยไม่ได้มีเจตนาจะยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเพื่อใช้ในการหาเสียงถ้าใครได้ติดตามก็จะทราบว่าตนได้พูดถึงเรื่องนี้ในการบรรยายมาตลอด4 5หปีที่ผ่านมาเพราะว่าเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจแบบนั้นจริงๆซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าประเด็นนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ดรเอคนเดียวที่เข้าใจผิดนะคะแต่ว่าหลายท่าน ที่เคยไปเรียนที่ MIT ก็บอกว่าเอา๋ก็เข้าใจแบบนั้นมาตลอดเหมือนกันนะคะอย่างเช่นคุณทวารัตส,สุตบุตรขาหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานนะคะก็จบจาก MIT เหมือนกันก็บอกว่าเคยเรียนกับดรเฮอร์เบิร์ตไอน์สไตน์เช่นเดียวกันแล้วก็บอกว่าตนเองก็เชื่อแบบนั้นมาตลอดนะคะว่าเฮอร์เบิร์ตไอน์สไตน์เป็นหลานของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ค่ะแล้วตอนที่ไปเรียนที่ MIT เนี่ย รุ่นพี่เขาก็เล่าต่อๆกันมาแบบนี้เหมือนกันก็เข้าใจเหมือนกับดรเอเนี่ยแหละนะคะซึ่งพอมาอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์วันนี้ก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะคะ นอกจากนี้นะคะยังมีอาจารย์บุญชัยคะ่ะอาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธาจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยที่ก็เคยเรียนกับเฮอร์เบิร์ตไอน์สไตน์เหมือนกันนะคะก็บอกเหมือนกันว่าเลขาภาควิศวกรรมโยธา MIT เนี่ยก็เล่าเหมือนกันกันกบที่ดรเอได้รับรู้รับทราบมาก็คือว่าเขาเล่ากันว่าเฮอร์เบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยคือหลานของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เช่นเดียวกันนะคะสรุปก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นความเข้าใจผิดทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นความเข้าใจ ต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะเพราะว่าทางมัติชนออนไลน์เนี่ยเขาอีเมลไปถามเฮอร์เบิร์ตไอไซ์จริงๆแล้วท่านก็ให้เกียรติในการตอบกลับมานะคะว่าท่านไม่ได้เป็นหลานแล้วก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ในทางสายเลือดก,ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกเปิดเผยขึ้นมานะคะก็จะได้ทําให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็ยก็เชื่อว่าไม่ได้มีแต่เฉพาะคนไทยที่ไปเรียนที่ MIT นะคะคนชาติอื่นๆที่ไปเรียนที่ MIT แล้วได้รับการเล่าข่าวต่อๆกันมาก็น่า จะเข้าใจคาดเคลื่อนเช่นเดียวกันค่ะเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้เพราะว่าก็จะมีหลายคนที่นำสกุลไปคล,ล้ายกับคนดงังแล้วเราก็จะเข้าใจว่าเขาเป็นญาติกันหรือเปล่าซึ่งบางทีก็เขาอาจจะไม่ได้เป็นอะไรกันเลยก็ได้นะคะนี่ก็เป็นที่มาที่ไปค่ะของคำว่าผมเป็นทายาทสายตรงไอสไต์